ผมมินจากดายฟู้ดทล็อกครับวันนี้จะพาเพื่อนมารู้จักแอร์รัมบ้าโปรเอ็กซ์เปิดอุปกรณ์ตกแต่งแทรรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าปกติเราพูดถึงอุปกรณ์ตกแต่งก็จะพูดในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะความสวยงามหรือระบบอนเทอร์เทนเมนต์หรือความบันเทิงแต่แอร์รัมบ้าโปรเอ็กซ์เปิดผมขอเรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งสายสุขภาพก็ด้วยคุณสมบัติในการดูแลหลังส่วนล่างที่เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอร์มูชชั่นเทคโนโลยีหลักการทํางานก็คือ ขยับและเคลื่อนไหวหลังส่วนล่างอย่างต่อเนื่องและถูกต้องเหมาะสมแต่ลูกค้าจะเรียกกันติดปากว่าเบาะนวดแอร์ลัมบ้าก็ไม่ผิดแต่อย่างใดเพราะว่าการทํางานของเขายังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าเวลาเดินทางไกลและก็นั่งรถนานๆด้วยครับแอร์ลัมบ้าโปรเอ็กซ์เปิร์เป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่นําเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใส่ในเบาะนั่งรถยนต์โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของโตโยต้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้กระดูกสันหลังเกิดการขยับเบาๆลดแรงกดทับที่หมอนรองกระดูก ทำให้การนั่งในรถได้ดูแลสุขภาพหลังตลอดการเดินทางราคาจําหน่าย a อ a m ล่ r บ้าโปรเอ็อยู่ที่3 9 9 0 0บาทในตอนนี้สามารถติดตั้งในรถ t o โยต้าได้หลายรุ่นปกติ a อ a m ล่ r บ้าโปรเอ็จะติดตั้งอยู่ในเบาะนั่งในลักษณะเบาะ v i p เบาะผู้โดยสารใน t o y o ต้ a อัลฟา d และเวลไฟแต่ของอัลฟาเนี่ยจะเป็นเต็มระบบนะครับตั้งแต่หลังส่วนบนจนถึงส่วนล่างและอยู่ในโตโยต้ามาเดสตี้ก็จะเป็นดูแลหลังส่วนล่างแต่ในปัจจุบันพัฒนามาใหม่ a อร์ a ับบ้าโปรสามารถติดตั้งในรถยนต์ได้หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Toyota Fortuner, Toyota l e g e n d และ Toyota Hilux Revo ถ้าท่านซื้อรถใหม่ของ Toyota ตอนนี้รุ่นที่ผมกล่าวไปสั่งติดตั้ง a อร์ a ั r บ้าโ e ร t ก็จะได้การรับประกันหรือวารันตีเทียบเท่ารถยนต์ใหม่ก็คือ3ปีหรือ1,000 0แกิโลเมตรแต่ถ้าท่านเป็นเจ้าของรถ t o y o t a Fortuner และ Hilux r e v ีรุ่นก่อนเนเนเชนจะติดตั้งก็ได้เช่นกันการรับประกันก็จะอยู่ที่1ปีหรือ20,000กิเมตร a อลลัมบ้าโปรเอ็จะติดตั้งในเบาะโดยสารคู่หน้าก็คนขับกับผู้โดยสารด้านหน้านะครับตอนนี้ติดตั้งแล้วอยู่ในเบาะจะมองไม่เห็นแต่ข้างในเนี่ยจะมีถุงลมบางๆอยู่ทํางานด้วยระบบไฟฟ้าก็จะทําให้หลังของเราเนี่ยมีการขยับอย่างต่อเนื่องควบคุมเปิดปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้าในกระบะตัวตั้งไฮรักซ์ริโวเนี่ยเราก็จะติดสวิตช์แอลลัมบ้าสวิตช์ดัมมี่นะครับตรงนี้2ตําแหน่งครับแต่ถ้าเป็นตัวตั้งฟอร์จูเนอร์หรือเ e g เ n นเดอร์จะติดไว้ตรงกลางนะครับ หลังตำแหน่งของคันเกียร์นะก <The> ็คือคอนโซลเกียร์เนี่ยเขาจะมีสวิตช์ให้เราติดตั้งได้นะครับเมื่อเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีคําถามว่าความปลอดภัยในเรื่องของการลัดวงจรต่างๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าแอร์ลมบ้าเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์แท้ของโตโยต้าที่มีการตรวจสอบตรวจช็คนะฮะใช้ปลั๊กใช้สายไฟเนี่ยสเปคเดียวกันแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนมาเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยแล้วถามว่ากินไฟแค่ไหนตัวแอร์ลมบ้าต่อตัวนะครับถ้ากินไฟสูงสุด ไม่เกิน500มิลลิแอมถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเปิดตลอดทั้งวันนะฮะกรณีที่คุณเดินทางขับรถ8-10ชั่วโมงทั้งวันนี่คิดเป็นเงินก็ไม่ถึง5บาทและเมื่อดับเครื่องยนต์แอร์ลัมบ้าก็จะปิดสวิตโดยอัตโนมัติเมื่อท่านติดเครื่องยนต์ครั้งใหม่จะต้องเปิดสวิตก่อนใช้งานลุมในการทํางานของแอร์ลัมบ้าโปรเอ็กซ์เิจะมีทั้งหมด2สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกเมื่อเรากดสวิตออนเปิดสวิตนะครับจะทํางานใน3ระดับวนกันไปเป็นเวลา15นาทีก็จะนวด โดยรวมสเต็ปที่2จะเน้นไปที่ลำบ้าก็คือหลังส่วนล่างจะทํางานต่อเนื่องทั้งหมด55นาทีเมื่อรวมแล้วลูปในการทํางานหนึ่งครั้งอยู่ที่70นาทีและระบบจะทําการปิดตัวอัตโนมัติแล้วถามว่าจะใช้งานต่อเนื่องทั้งวันได้หรือไม่ทําได้ครับนะก็สามารถกดเปิดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วถามว่าแอร์ลำบ้ามีอันตรายหรือว่ามีข้อกําหนดในการใช้งานหรือไม่เพราะทางผู้ผลิตเนี่ยยังมีการกําหนดว่าทุก70นาทีระบบจะต้องปิดอัตโนมัติจริงๆไม่มีอันตรายนะครับแต่เขา ต้องตั้งโปรแกรมไว้นะครับเพราะเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีกําหนดเวลาใช้อุปกรณ์การแพทย์นานๆนะฮะจะต้องมีระยะเวลากําหนดแต่ตัวเนี่ยมันทํางานด้วยลมนะครับมีถุงลมบางๆอยู่ข้างในมันจะไม่เหมือนเก้าอี้นวดทั่วไปที่มีลูกกลิ้งนวดไปบนหลังเราบนกระดูกสันหลังแล้วเกิดการเมื่อยลา้าการชา้ำการเจ็บเวลาที่มันกดจุดต่างๆอันนี้เป็นลมวิ่งนะครับนวดเราเบาๆนะครับใช้งานได้ตลอดทั้งวันก็เมื่อครบ7จนาทีระบบปิดแล้วก็กดเปิดใหม่เช้ายันเย็นถ้า ท่านเป็นคนที่ใช้รถเยอะชีะจรลงล้อวิ่งรถยาวตลอดทั้งปีกดใช้งานคุ้มครับหลายคนเอาตัว a อร์ล a บ้าโปรเอ็กซไปเทียบกับ a อร์ล a บ้าทูโกนะฮะก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายค่าตัวมันต่างกันพอสมควรตัวนี้3 9 9 0 0บาทแต่ตัวทูโกที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็จะราคาอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเอง สามารถย้ายตำแหน่งในการติดตั้งได้ด้วยนะครับแต่มันจะติดอยู่นอกเบาะตัวทูโกนั้นก็ดีก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่เวลาที่จะคลายความเมื่อยล้าต่างๆเราจะต้องขยับตัวเราเองตัวเบาะเนี่ยอยู่กับที่แต่ตัว ProExpert เนี่ยเขาจะขยับด้วยโปรแกรมเป็นระบบไฟฟ้าเราก็เพียงแค่นั่งขับหรือนั่งโดยสารไปอยู่กับที่แล้วก็พิงหลังลงไปแล้วเรื่องอายุการใช้งานจะเป็นอย่างไรถ้าตัวเกือบ4 0,000บาทคุ้มหรือไม่ อายุการใช้งาน3ปี5ปีเนี่ยเกินแน่ๆก็เทียบเท่าอายุการใช้งานของเบาะนั่งรถยนต์โตโยตา้า a อ r ดัมบ้าโปรเอ็กซ์เคยแถมในรถยนต์บางรุ่นตอนที่โตโยต้าออกรุ่นฉลอง50ปีการทําธุรกิจในเมืองไทยรถรุ่นพวกนั้นก็ยังไม่เคยมาเคลมว่าตัว Pro Expert เนี่ยที่ติดตั้งอยู่ในเบาะมีปัญหาก็แสดงว่าอายุการใช้งานนี่ยาวนานพอสมควรนะฮะถ้าติดตั้งวันนี้ก็น่าจะคุ้มและผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับว่า ตอนที่เรายังหนุ่มสาวเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนเพื่อการศึกษาแต่ในวัยเราๆท่านๆท,ที่เป็นวัยทํางานก่อร่างสร้างธุรกิจหรือบางท่านเนี่ยเริ่มที่จะเฝ้าดูบุตรหลานท่านจเจริญเติบโตแล้วนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเพื่อสุขภาพฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าขับรถเยอะมากๆชีพรจรลงล้อตลอดเวลาติดตัวแอร์ลัมบ์บาร์โปรเอ็กซ์เบิร์ดคุ้มแน่นอน หรือจะลองติดฝั่งเดียวในตำแหน่งคนขับก่อนก็ได้เมื่อพบว่าดีก็ค่อยไปติดเพิ่มในตำแหน่งผู้โดยสารด้านหน้าก็ไม่ผิดแต่อย่างใดแต่ให้ดีที่สุดก็คือติดพร้อมกันเป็นคู่เลยนะฮะเพราะตัวผมเองก็ติดในรถกระบงังผมก็ติดทั้งคู่หน้าับแสดงถึงว่าเราก็ใส่ใจผู้โดยสารที่ไปกับเราเช่นกันนะฮะคนในครอบครัวเพราะตัวผมเองก็มีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังเพราะเป็นคนที่ขับรถเยอะเทสรถตล,ลอดเวลาหรือพาทุกท่านเนี่ย เดือนที่ยวงงานมอเตอร์โชว์นะครับที่มีปัญหามากในการปวดหลังแล้วก็ล้าวลงสะโพกเมื่อได้ใช้งานตัวแอร์ัมบานะครับผมเริ่มไปทีละสเตปนะเริ่มตั้งแต่ตัวทูโกผมก็รู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากๆตอนนี้ก็ขยับมาเป็นโปรเอ็กซ์เปิดนะฮะก็ติดละนะครับเวลานั่งรถคันไหนที่ไม่มีระบบตัวนี้ก็จะคิดถึงนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราขับรถได้ตลอดทั้งวันคือพอได้ฟังแบบนี้แล้วนะผมอยากให้ทุกท่านคิดตามนะว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าหลังเนี่ยได้เจ็บได้ป่วยแล้วรักษายากมากๆนะครับ ยิ่งไปทำงานอย่างเราเราปวดหลังขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะลางงานแล้วนอนได้3วัน5วันนะครับมันก็ยังต้องเดินทางต่อนะครับคนไม่ปวดหลังนะครับไม่เข้าใจเราจริงๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ปวดหลังแต่หาเงินได้นะครับถามว่าค่าตัวมันก็ประมาณนึงนะประมาณ4 0,000เนี่ยหรือท่านที่สุขภาพหลังยังดีอยู่ยังไม่มีการปวดหลังก็สามารถติดตั้ง a อ a m b ัมบ้ e โปรเอ ให้กับรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญได้เช่นกันเพื่อให้ท่านที่อยู่ในวัยเกษียณสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุขไปพบปะเพื่อนฝูงไปงานแลนลี่งานคืนสู่เย้าใช้ชีวิตไปข้างหน้าโดยไม่ต้องพวงหลังได้ด้วยครับ